กว่าคนไทยจะอ่านออกเขียนได้หนึ่งในจุดเริ่มต้นอยู่ที่นี่ไปดูกันอันความรู้รู้กระจ่างถึงอย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดคงเกิดผลเฮ้ยคุณไหมคุณเคยท่องตอนเด็กใช่ไหมใช่ครับครับเดี๋ยวนะอันนี้เป็นต้นฉบับต้นฉบับหนังสือเรียนเหรอครับแต่ต้นฉบับของผู้แต่งเลยนะครับผู้แต่งเนี่ยก็คือเล่มนี้เนี่ยเขาเรียกว่านิติศาสตร์สาธกนะครับซึ่งผู้แต่งเป็นเล่มแบบพิมพ์ไม่ใช่เหรอพี่อ๋ออันนี้ก่อนพิมพ์ก่อนพิมพ์โอ้ฉบับก่อนเข้าลงพิมพ์เลยก่อนเข้าลงพิมพ์ต้นฉบับเพราะตอนนั้นเนี่ยท่านพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่5ครับนี่นี่โอ้นี่เขียนมือหลวงสารประเสริฐสมัยที่ท่านยังเป็นหลวงสารประเสริฐอยู่ครับตอนหลังเนี่ยท่านเป็นพระยาศรีสุนทรโวหารอ้าโหร้อยอาจารย์ยังกูลนะฮะซึ่งท่านเป็นปราชญ์ภาษาไทยของกรุงรัตนโกสินทร์ครับผมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อปีที่แล้วท่านก็ได้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะโดยประกาศโดยองค์การยูเนสโกครับผมให้เป็นบุคคลดีเด่นทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมโอ้โหนะครับแล้วก็รูปปั้นท่านอยู่ที่ไหนรู้ไหมที่ไหนครับที่ฉะเชิงเทราอ้าวผมเพิ่งไปทำพิธีมาเหมือนกันเพราะท่านเป็นหนึ่งในบรรพบุรุษผมอ๋อแล้วก็ชื่อท่านก็ได้เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดด้วยนะครับตัวประวัติของท่านเองเนี่ยท่านก็รับราชการในสมัยรัชกาลที่5นะฮะได้เป็นเจ้ากรมพระอารักษ์นะครับแล้วก็เป็นองคมนตรีในรัชกาลที่5นะครับแล้วท่านก็ได้เขียนแบบเรียนภาษาไทยขึ้นครั้งแรกของประเทศเราเลยประเทศเราเลยนะฮะชื่อมูลบทบรรพกิจนี่คือเล่มที่ต่อมานี่เล่มต่อมาใช่แต่นี่คือต้นฉบับคืออยู่ที่พี่ต้นฉบับอยู่ที่ผมท่านเป็นพระอาจารย์ในสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวิชุนหิตนะฮะเป็นพระอาจารย์ในรัชกาลที่6นะครับแล้วก็พระเจ้าลูกเธอพระเจ้าลูกยาเธอหลายๆพระองค์ครับครับตอนที่ได้เป็นบุคคลสำคัญของโลกก็มีทำเป็นสแตมป์นะฮะโดยการไปสเนไทยว้าวนะครับมีกันหรือยังจะแจกไหมล่ะเนี่ยเอามาโชว์เฉยๆใช่ไหมครับเอามาโชว์เฉยจริงๆมันอันนึกว่าแจกก็มีการทำของชำร่วยหลายๆแบบนะฮะเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้ทำไว้ว้าวนะครับเจ๋งนะครับอันนี้ก็เริ่มเป็นภาษาที่เราอ่านกันได้แล้วนะไม่เหมือนสมัยยุทธยาอ่านยากอันนี้สมัยรัชกาลที่5พอได้แล้วครับนี่คือการเก็บของเก่าที่ทรงคุณค่ามากๆพอการเวลาผ่านไปเราก็ยังมีหลักฐานความเป็นมาของการเล่าเรียนของชาติเราคุ้มค่าที่เก็บไว้จริงๆเพื่อนๆว่าไหมครับ